ุมทีมแล้วสามารถยกระดับมาตรฐานของทีมขึ้นมาได้ทันตาเห็นผู้ช่วยเขาก็ยังมีไมเคิลแอปเปิลตันเป็นหนึ่งนะครับเกมเขาน่าจะรัดกุมครับทั้งคู่โดยเฉพาะเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับวันนี้ก็อ้าวแต่ว่าจังหวะนี้คริสเตียนฟุกพลาดครับครับแบร์ดัสซิวาได้ลองจิ้งดูดิโอ้โหปัดทิ้งออกมาจังหวะซ้ำอ้าวไปกักกันเองอีกเด็ดเอาคืนได้บาฮิมดีอาร์ซให้จังหวะนี้อุ้มเอาลุดเอาโดนไหมจังหวะที่จิ้งก็โหติดบล็อกจากนั้นแฮร์รี่แม็กควายอีกทีหนึ่งแล้วกูหูไม่ตรงกรอบซ้ายของคริสเตียนฟุกนะครับเปิดไปเสาสองเอาได้โขกลูกนี้อาจจะมีฟาวันก่อนแล้วแต่ผู้ตัดสินเหมือนไม่เป่านะครับแฮร์รี่แม็กควายทำตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับดีขึ้นมา10อันดับโอ้โหแล้วครับจังหวะที่ทีมเยือนขึ้นมาครับกุนโดกันแหวกมาเองก็ไหลมาเอาได้หลุดเลยครับได้จิ้งลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-0 ครับแบร์ดาโดซิวาครับซัดให้แมนซิตี้ครับบุกมานำเลสเตอร์สามารถตั้งเกมกันขึ้นมาได้ต้องชมตั้งแต่จังหวะนี้ที่เนี่ยครับกุนโดกันไปแย่งบอลมาได้จากอิฮินาโชแล้วลากแหวกมาก่อนที่จะไหลให้แบร์ดาโดซิวาจิ้มลูกนี้เข้าไปเอ้าไม่ล้ำด้วยหลุดมาแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ากลางย้อนหลังหมดแล้วไหลลูกนี้โอกาซากิให้ยิงกูหูติดเซฟครับขวานะครับโยนมาเสาสองได้โขกลูกนี้คุกคิกเอาหูยแม่บอลสุดท้ายไปโดนโอกาซากิครับในช่วงครึ่งเวลาหลังดูตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับเลสเตอร์นี่อิเฮียนาโชโอกาซากิจะเล่นสั้นไม่เปิดยาวไม่เตะโฉงฉางนะครับอ้าวลูกนี้คริสเตียนฟุกไปพลาดครับครับแบตเตอร์ซิวาามาลูกนี้สุดท้ายจิ้งโอ้โหติดครับเตอร์ครับวาดี้ให้กับมาเลสเจอซินเซโกเอาหลบไปแล้วจิ้งอันลูกนี้ติดเซฟโอ้โหบราโวสำคัญมาที่เดมาลายเกรครับว่าข้างหน้าทางยังไม่สะดวกเท่าเราเอาเกรกระชากเลยครับเจอกับบล็อกเกอร์เกรยังไปต่อเกรโดนสะดุดล้มด้วยกับเทพุสิทธิ์เป่าแล้วก็จุดโทษครับโอ้โหเคอร์กับพลาดดูอีกครั้งครับไปผลักด้านหลังของเดอมาลายเกรครับอยู่ที่คลาวโดบราโวครับจะยอมหรือเปล่าวาดี้เท้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้เกมนี้ยังไม่จบใน90นาทีครับต้องยื้อต่อใหม่ถึงฟาวอีกครั้งครับโอ้โหแล้วยิงเฉียบขาดมากคือบราโวก็ถือว่าเป็นจอมเซฟจุดโทษคนหนึ่งนะครับเดาใจถูกกระชากมาครับหลุดมาทางขวาครับบอลอยู่ที่คายวอล์กเกอร์วอลเกอร์เปิดได้โคกไปตรงตัวเบนฮาร์เมอร์ครับจังหวะมงของทางตามไปเล่นลำบากเอาแต่ดานิโล่ยังเกี่ยวคืนกลับไปครับบราโวเจอกดดันโอ้โหลูกนี้โอ้โหตรงกรอบคือหายแน่นอนนี่อย่างที่ได้เรียนไปหลายครั้งแล้วว่าจังหวะอย่างเงี้ยทำลายบราโวบาชิลูปล่อยให้ซินเชนโกลองยิงไกลโอ้โหข้ามคามนิดเดียวครับได้ลุ้นเลยครับโอเล็กซานเดอร์มาเองแม็กควายตูเล่สปีดไม่ทันครับตูเล่พยายามจะเอาให้ถึงที่สุดแม็กควายหยอดไปลูกนี้วาดี้เอาขวาแล้วจิ้งโอ้ยิงไม่ดีครับโดนไม่เต็มลุยมาเจอกับกองกลางครับแล้วดูครับโอ้โหหมดจริงๆตูเล่หมดจริงๆต้องวางแม่นด้วยนะครับจริงๆบาชิรูคืนตูเร่เข้าขวาแล้วจิ้งลูกนี้ไปตรงตัวเบนฮาร์เมอร์ครับคนแรกของเลสเตอร์ซิตี้ครับคริสเตียนฟุกซัดลูกนี้โอ้โหบราโวเดาใจถูกแต่ยิงเมอร์คุณโดกันซัดลูกนี้โอ้โหนี่กระชิบกลางประตูเลยครับแม่ใจแกทำด้วยอะไรครับยาย่าตูเร่ยิงเพื่อขึ้นนำแปรลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแปรไปซ้ายมือเบนฮาร์เมอร์พุ่งผิดทางครับถือว่ายิงดีวิ่งมาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหก็นิ่งดีครับยิงไปทางซ้ายมือตัวเองครับบราโวร่าครับวิ่งมาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหเกือบจะเซฟได้ครับโอ้โหสถานการณ์แบบนี้เอ็นเมชาครับซัดตัวนี้โอ้โหนิ่งเกินอายุจริงครับแปรแบบสบายๆเลยครับลูกนี้กาเบรียลเฮซุสครับจริงลูกนี้โอ้โหฮาร์เมอร์ก็ผิดทางอีกแล้วครับใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกับยิงในเกมวาดี้ซัดลูกนี้โอ้โหครับโอ้บราโวโอ้วาดี้ยิงไม่เข้าครับดูอีกครั้งครับชนเสาเหลี่ยมเจอกับคลาเดลบราโวซัดจังหวะนี้โอ้ติดเซฟครับจบเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วฮีโร่เป็น